ะเอายังเริ่มเลยอ่ะให้รู้ถึงไหมฉันชอบให้เธอแนะนำตัวเออเราเลยแนะนำตัวได้แขไขนรวงมิสแกรนด์ว้าใจจานี่เออยังไงพูดถึงเราพังดำหน่อยก็เราพังดำก็เป็นอะไรที่รอคอยมานานหนูก็บอกไปว่าเนี่ยรู้ไหมว่าวันนี้หนูดีใจมากแล้วหนูรู้สึกว่าเป็นเกียรติกับชีวิตหนูมากๆที่หนูได้มายืนจุดนี้เพราะว่าหนูต่อสู้มาหลายเวทีมากเพื่อที่จะมาเข้ามาห้องดำแล้วคือก็บอกเล่าประมาณว่าหนูเนี่ยเริ่มต้นจากการที่หนูไม่มีพี่เลี้ยงเลยหนูแบกกระเป๋าขึ้นรถคอนชายแอร์ไปประกวดเองคนเดียวที่อุบลราชธานีเพราะว่าแม่อยู่อุบลอะไรอย่างเงี้ยชีวิตมันก็เริ่มเดินทางมาด้วยความแบบว่าหนูบอกเขาว่าอ๋อหนูพูดว่าชีวิตหนูอ่ะผ่านอะไรมาเยอะแบบผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคอะไรนี่มาเยอะผ่านความมืดมนที่ทุกคนไม่เคยสัมผัสได้แต่วันนี้หนูมาที่นี่หนูอยากทำงานร่วมกับองค์กรหนูอยากเป็นครอบครัวเพราะหนูมั่นใจว่าหนูเป็นคนสนุกเป็นคนเอนเตอร์เทนเก่งหนูขายของอาจจะไม่ได้แต่ว่าหนูเป็นคนที่เพื่อนๆจากจังหวัดไม่มีเหมือนหนูเอเนอร์จีหนูเยอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะแล้วก็เขาก็ถามว่าให้ใครมงหนูบอกว่าหนูว่าให้พี่เชเอมมงหนูไม่เหตุผลเพราะว่าพี่เชเอมอ่ะเป็นคนที่เต้นไม่ได้เลยนางเป็นคนที่เต้นไม่ได้เลยค่ะทุกคนแต่ว่าเขาก็ไม่สบายด้วยนะแต่เขาไม่เคยลดละความพยายามในการที่จะมาซ้อมหรือพยายามที่จะเต้นให้ทันเท่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันจะท้อนให้เห็นตัวว่าตัวหนูเองอ่ะไม่มีสื่อไม่มีกระแสหรือว่าไม่มีแบบไม่มีเขาเรียกว่ามีอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต่อสู้มันแล้วเรารู้ความสัมผัสความรู้สึกนั้นดีใช่ไหมก็เลยเลือกที่จะให้เชมงก็เลยเลือกที่จะให้เชมงแล้วก็เป็นที่มาของการที่ว่าเราก็ต้องจัดเต็มเนาะห้องดำจัดเต็มมาหมดเลยผมสั้นวีดีตื่นมาผมสั้นเลยผมสั้นเลยนี่หนูเอวันนั้นเลยนะสั่งซื้อนั้นห้อยขวางฉ่ำอุลาคือยังไงแม่รู้ก่อนทำไมเข้าห้องดำเธอต้องใส่วิกผมสั้นคือยังไงคือรู้สึกว่ามันเป็นตัวเราดีอ่ะเพราะว่าหนูเกิดในการใส่วิกแล้วทุกครั้งที่มีอะไรที่แบบวิกแปลกปลอมแปลกประหลาดแหละมันเข้ากับตัวหนูมากมันเข้ากับแขกไข่อ่ะเดินมาจังหวัดมันมีอยู่คนนึงที่มองปุ๊บรู้เลยว่าอีเนี่ยเป็นคนแขกไข่ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นแล้วก็มีแว่นดำน้ำด้วยแม่ใช่ป่ะจริงๆอ่ะหนูจะเอามีตีนเป็ดด้วยนะแต่เดินลำบากเพราะว่าเขารีบเพราะว่ามันเดินแม่มันเดินหน้าไม่ได้อ่ะมันลำบากเพื่อนมันต้องเดินถอยหลังไงแล้วกลัวเอ๊ะสวยก็ต้องสวยเดี๋ยวก็เทยสาบไม่ได้แล้วหาว่าไอ้นี่ดีอีกหนูก็เลยโอเคก็เอาแค่ดีละกันแค่แว่นตาเข้ามาละกันแค่นานแหละก็เลยเป็นที่มาของใช่คือเป็นคือหนูบอกว่าที่มาในการที่ใช้ดำน้ำหาปลาสลิดนั่นก็คือแบบว่าก่อนหน้านี้หนูอ่ะสมัครทิกตอกใหม่แล้วผู้ติดตามหนู80คนแม่หนูก็ไลฟ์ไม่ได้เลยวันที่ใส่ชุดไปอะไรอ่ะวันนี้เข้าวันที่3มีนาหรือเปล่าที่ไปแบบไปดูหนังโชว์มีเลิฟแล้วแหละแม่แล้วก็เราก็โอเคียดแล้วคนที่ตายหาทำไงดีอะไรเงี้ยแม่ว่าเขาให้ไลฟ์สดแล้วพูดตามไม่ถึงพันน่ะจะทำยังไงดีหนูก็ไปไลฟ์สิ่งไลฟ์ชาวบ้านเขาแม่ไปช่วยเขาขายเอาจริงๆไปหาแพรพลอยหาคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปช่วยเขาขายเผื่อเขาเอ็นดูเราเราจะบอกไปซื้อเราก็ไม่ได้ถูกป่ะมึงลูกค้าเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยหนูก็เลยไปบอกว่าเนี่ยแบบพูดแบบช่วยเขาขายเขาก็เอ็นดูเขาก็ค่อยๆทยอยติดตามมาเรื่อยก็มีคนบอกบุญอะไรเงี้ยไปไหว้พระด้วยจริงๆไปไหว้พาไปสุวรรณแถวบ้านวันนั้นวันแรกนี่หนูเล่าให้ฟังขนลุกจริงๆหนูก็ไปยกมือเลยบอกว่าวันนี้ขอให้หนูไลฟ์ได้นะขอให้หนูเฮงๆปังๆขายของได้เพราะว่าเมื่อคืนมีคนบอกว่าแขกใครต้องทำอย่างงี้ๆนะมันไลฟ์ได้เนาะผู้ติดตาม200กว่าคนวันตอนนั้นอ่ะพอหนูไลฟ์ปุ๊บไลฟ์ครั้งแรกเชื่อไหมบอทมาคอมเมนต์ค่ะเลิศบอทเขาบอกว่าเยี่ยมมากครับเท่านั้นแหละหนูก็ไม่ลดรับความยาวเลยหนูก็หยิบแว่นตาดำน้ำปุ๊บเลยหนูก็ไปลงสระเลยฉ่ำกุลาแล้วจากนั้นอ่ะบอยก็แชร์เลยเอ็นดูมิสแกรนด์ลพบุรีกับอุทัยธานีแล้วหลังนั้นหนูก็แบบว่าสู้แบบขายแล้วล่าสุดก็คือหลังจากที่เป็นคุณยายหนูขายได้30กระปุกแล้วนะแขกใครถามนิดนึงจากวันแรกมาจนถึงวันนี้เราคิดว่ามันคุ้มค่าไหมกับการที่เราแบบว่ามันลงทุนที่แบบว่าจะต้องมาแบบเก็บตัวทำกิจกรรมเจออุปสรรคมากมายเพราะแน่นอนแหละการประกวดนางงามมันไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวอ่ะมันยังมีอีกหลายอย่างมันคุ้มมากมันคุ้มจนหนูรู้สึกว่าหนูพูดกับเพื่อนทุกคนเลยว่าตั้งแต่เข้ากองวันที่3เหยียบที่เนี่ยคือหนูรู้สึกว่ามันหนูไม่ได้อยากให้ผ่านวันที่3ไปเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่เรารอคอยมาทั้งชีวิตเลยจริงๆแล้วหนูต้องบอกว่าหนูอ่ะไม่อยาก
ตายไปพร้อมกับความฝันนี้เราเลือกที่จะต่อสู้กับมันมาจนมาอยู่ตรงนี้แล้วมันรู้สึกว่า1เดือนในเดือนเมษายนเนี้ยมันเป็นอะไรที่พิเศษกับชีวิตหนูมากจริงๆคือแม่ถึงแม้ว่าหนูไม่รู้หรอกในอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ว่าหนูมีความรู้สึกว่าในระยะเวลาเนี้ยไม่ว่าจะเป็นการได้เจอคนที่เรารู้สึกแบบโหปรับปื้มมาดูทีวีมาตั้งแต่เด็กก็คือบอลนวัฒน์อย่างเงี้ยแล้วก็แบบโอ้โหแบบเจอแต่คนเก่งๆอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากก็ถามว่าเสียใจหรือแบบคุ้มไหมมันคุ้มเกินคำว่าคุ้มมากๆเลยอ่ะใช่แม่ขอกำลังใจมาเข้าด้อมเราช่วยเราซื้อโหวต TikTok อะไรบอกเลยเออมีที่มาโพสต์ไหมอุ๊ยหนูทำป้ายไปด้วยนะจริงๆอ่ะตายแล้วมันอยู่ข้างบนห้องเก็บไว้ก่อนทั้งนั้นไว้รอบหน้าจะสบายวันที่23หนูอ่ะหนูทำป้ายทำเองเลยเพื่อหาแบบชาวอู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นชื่อเป็นแขกไข่ crazy แล้วกันเนาะก็แอด khaekhai crazy เป็น TikTok แต่ว่าใน TikTok อ่ะหนูปักลิงก์ไว้ในนั้นเนี่ยกำลังไลฟ์ใน TikTok อยู่ทุกคนก็สามารถเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปในลิงก์หน้าไบโอได้เป็นเข้าลิงก์ก็เลยว่าชื่อด้อมว่าคุณพร้อมที่จะร้องอูหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว let's go ฝากโหวตด้วยสิโหวตอุ้ยอย่าลืมฝากโหวตด้วยนะคะแหมไข่ไม่ได้แล้วยังไงก็โหวตให้เขาขึ้นชื่อหน่อยละกันเนาะเออสายแต่งเป็นคุณยายแล้วให้ยายหายปวดหลังทีนะคะนั่นก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะแบบแม่ทุกคนเลยฝากเอ็นดูหนูหน่อยเนาะแล้วว่าถึงแม้แบบเขาเรียกว่าดูผลงานหนูก่อนก็ได้ก่อนที่จะมารักมาเอ็นดูเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาแนะนำมาติชมทุกสิ่งทุกอย่างคือมันอีกไม่กี่วันแล้วแม่ใช่ไหมมันแป๊บเดียวจริงๆนะก็สามารถเข้าด้อมแล้วก็มาแบบว่าทักทายได้แนะนำอะไรได้คือเราก็จะนำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาปรับปรุงสุดท้ายแข่งขันการประกวดนางงามให้อะไรกับเราให้อะไรกับหนูหรอหูคือมาตั้งแต่มาเนี่ยก่อนประกวดเลยมันมีทั้งโอกาสทั้งหน้าที่การงานชื่อเสียงเงินทองแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้จริงและยิ่งกว่านั้นได้ประสบการณ์ได้ทั้งมิตรอุ้ยเยอะแม่ได้มิตรภาพได้เจอแม่สื่อทุกคนได้ทั้งคอนเนคชั่นแล้วก็ได้ทั้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่กลับบ้านไม่มือเปล่าแน่นอนใช่ได้เยอะมากจริงๆค่ะแล้ววันหนูมาวันนี้ถ้าไม่อยากมูหนูก็ไม่อยากมาหรอกนะหนูเลือกเอ้ยจริงๆหนูพูดจริงๆประกวดเวทีก็ต้องเขาก็ต้องการมาที่หนึ่งปะแต่หนูอยากให้เห็นว่าหนูสู้แล้วหนูไปได้แค่ไหนหนูก็แล้วแต่ว่าบอสจะตัดสินใจแต่ว่าถามว่าหนูสู้ไหมหนูสู้ตายแน่นอนใช่ถ้ามีไม่ได้มงก็มาอีกแต่ว่าอยากได้โบไงเพราะฉะนั้นเราพูดถึงของปีนี้ก่อนเอาปีนี้ก่อนละกันปีหน้าไม่รู้เดี๋ยวปีนี้ก็เนาะโอเคขอบคุณค่ะ